ครับก็สวัสดีลูกเรียนนะครับชั้นม6กทับประจำปีการศึกษา2566นะครับอ่าไม่รู้ว่ามาครบกันหรือยังนะครับตอนนี้19คนนะรวมกับครูนะครับอาจจะยังไม่ครบนะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตามเวลานัดมานะครับ8เอ่อย0 0นาฬิกานะครับผมย0่นาฬิกายังไงถ้าเพื่อนเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับอ่อในส่วนของครูเองนะครับก็จะพาพวกเราไปดูในส่วนของ การทําบทที่1บทที่2บทที่3นะครับซึ่งหลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มก็ทํามาแล้วนะครับทำมาแล้วนะครับแล้วก็ครูก็จะพยายามตรวจทุกกลุ่มที่ทํามาแล้วนะครับนะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราได้เห็นรูปแบบนะครับว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนไหนนะครับที่เราจะทําอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลย อ่ามองเห็นนะโอเคเนื้อหาแรกนะฮะเราพูดถึงบทนำนะฮะเราก็สามารถใส่ไปเลยว่าบทนำไปเลยนะฮะอ่า ี๋ยวเราเอาเพื่อนเข้ากลุ่มก่อนปึ๊บโอเคเราก็ใส่ไปเลยบทนำชื่อบทตามนี้เลยนะบทนำนะครับหัวข้อแรกก็คือความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับอันนี้คือหัวข้อแรกนะเราจะใส่เป็นเลข1ก็ได้หรือจะเป็น1.1ก็ได้นะครับใส่เป็นหัวข้อนะครับหัวข้อที่2ก็คือวัตถุประสงค์นะครับหัวข้อที่3สมมุติฐานสมมุติฐานเนี่ยเขาวงเล็บว่าถ้ามีถ้ามีามหมายความว่าอะไรหมายความว่า าบางโครงงานเนี่ยอาจจะไม่มีสมมุติฐานนะครับอ่าไม่มีสมมุติฐานสมมุติฐานคืออะไรพูดง่ายๆสมมุติฐานก็คือคําตอบนะคือคําตอบที่เราคิดไว้ล่วงหน้านะครับว่าถ้าเราใส่ตัวนี้มันจะเกิดแบบนี้ถ้าเราใส่แบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีคําพูดของเขานะครับขอบเขตการดําเนินการนะครับเป <rop> ็นหัวข้อที่4นะครับขอบเขตการดำเนินการนะครับห <rop> ัวข้อที่4ขอบเขตมันก็จะมีขอบเขตด้านเนื้อหาด้านสถานที่แล้วก็ด้าน พวกเวลานะครับนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับอันนี้คือหัวข้อหลกัหลกๆเลยนะนะมีหนึ่งความเป็นมาและความสําคัญ 2. วัตถุประสงค์สามสมมติฐาน 4. ขอบเขต 5. นิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตรงในส่วนของขอบเขตเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นพวกตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับหรือก็ได้ หรือจะแยกหัวข้อออกมาเป็นหัวข้ออีกนึงก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับดังนั้นแต่ห้าหัวข้อนี้นะครับอย่าให้ขาดนะน,นบทที่1น,นะนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรนิยามเชิงปฏิบัติการเช่นของเพื่อนอ่ะของเพื่อนกลุ่มที่1นึ่ดูของเพื่อนกลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่1นนะครับเปิดมาแล้วโอเค ของเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนิยามเชิงปฏิบัติการมีไหมตัวแปรประโยชน์วัตถุประสงค์สมมติฐานอ่านิยามเชิงปฏิบัติการไม่มีนะครับนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรเขาทําเรื่องพลาสติกชีวภาพนะทำเรื่องพลาสติกชีวภาพดังนั้นนิยามเชิงเชิงปฏิบัติการของคนเนี้ยของเรื่องเนี้ยนะครับจะต้องบอกว่านี่พลาสติกชีวภาพเนี่ยมันเป็นพลาสติกจากอะไร กลุ่มหนึ่งลองตอบครับพลาสติกชีวภาพของเราคืออะไรครับกลุ่มหนึ่งตัวแทนเป็นพลาสติกที่ทำมาจากเปลือกกล้ยค่ะอ่าเราเขียนเราต้องพิมพ์ลงไปเลยพลาสติกชีวภาพหมายถึงพลาสติกชีวภาพที่ทำมาจากกระบวนการผลิตจากเปลือกกล้ยโอเคไหมครับเพราะเราไม่ได้ทำพลาสติกชีวภาพจากอย่างอื่นเราต้องบอกเพราะพอพูดถึงพลาสติกชีวภาพในเรื่องนี้ นะครับเราจะรู้เลยว่ามันคือเปลือกกล้วยโอเคยังทีนะเขาจะความหมายยังเขาเรียกว่านียามเชิงปฏิบัติการแต่ถ้าไปเห็นของคนอื่นของโครงงานอื่นพลาสติกชีวภาพมันจะเป็นต้องจําเป็นต้องเป็นเปลือกกล้วยไหมถ้าคนอื่นเขาทําไม่จําเป็นต้องเป็นเปลือกกล้วยใช่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นใช่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นของเพื่อนมองหกทับหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งทำเนี่ยถ้าพูดถึงพลาสติกชีวภาพปั๊บจะนึกถึงจากอะไรทันที จากเปลือกกล้วยทันทีแบบนี้เขาเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการของกลุ่มนี้นะครับพูดให้เข้าใจตรงกันนะครับว่บาพลาสติกชีวภาพคือทํามาจากเปลือกกล้วยนี่คือเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้มีใครสงสัยบ้างเนี่ยในส่วนนี้มีใครสงสัยของข้อไหนไหมครับความเป็นมาและความสําคัญวัตถุประสงค์สมมติฐานขอบเขตการดำเนินการขอบเขตการดำเนินการ เรื่องสถานที่เราจะทดลองที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ระบุไปนะครับสถานที่อาจจะเป็นบ้านคนไหนก็ระบุไปบ้านนายเด็กนายนั้นใบ้านนายริชัยวิเศษชาติ30มู่ห้าตำบลกุดล้ออำเภอไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าเราทําการทดลองที่บ้านหนูนมาข้างกับทําการทดลองที่เอาไหนดีเอาสักอ่ะส,สวีเดนแล้วกัน อุณหภูมิต่างกันไหมครับอุณหภูมิโดยพื้นฐานทําการทดลองที่ประเทศไทยที่บ้านนายดิติชัยกับทําการทดลองที่สวีเดนคิดว่ามันมีตัวมันมีสิ่งที่แตกต่างกันไหมมีค่ะมีอุณหภูมิไม่เหมือนกันใช่หรือไม่เพราะอันนึงอยู่โซนร้อนอันนึงอยู่โซนหนาวดังนั้นมันจึงมีขอบเขตการทํางานว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันทําอยู่ในพื้นที่โซนนี้นะโซนนี้เขาก็เข้าใจได้ว่าโซนนี้คือ อ่าเป็นโซนที่มันมีอุณหภูมิค่อนข้าง,างสูงเป็นอะไรต่างปัจจัยต่างมันเกี่ยวข้องอันนั้นนี่คือเราต้องกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับสถานที่รวมไปถึงถ้าเราทําช่วงเนี้ยช่วงมีนาเมษาพฤษภาอยู่ในฤดูอะไรครับฤดูร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทําในช่วงพฤศจิกาท่านว่าอันนั้นก็อยู่ในฤดูหนาวอันนั้นช่วงเวลามันก็จะมีตัวตัวที่จะมาบ่งบอกว่า ขอบเขตการทํางานเรามันอยู่ในช่วงฤดูไหนเพราะช่วงนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะมีผลต่อการทดลองในในในบางาการทดลองนะมันก็จะมีผลต่อการทดลองในบางการทดลองเพราะว่าอุณหภูมิมันก็จะมีผลด้วยปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยที่มันมีผลที่ควบคุมไม่ได้เพราะเราอยู่ในโซนพื้นที่นั้นนั้นแต่เราควบคุมได้ก็เลยก็ก็สามารถควบคุมได้ก็เช่นอาจจะเอาไปในห้องหรือในห้องแลบหรือในกล่องที่มีอุณหภูมิควบคุมได้อันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ให้เรารู้ว่าสถานที่รู้เวลา นะครับส่วนขอบเขียนเนื้อหาอะไรต่างเราก็อาจจะเขียนได้ไม่เขียนก็ได้นะครับอ่าข้อที่1ผ่านไปนะครับข้อที่2งานวิจัยทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่าทฤษฎีมันคืออะไรล่ะไปดูหัวข้อครับเป็นหลักนะดูหัวข้อเป็นหลักนะครับเช่นกลุ่มที่1ได้หัวข้อที่บอกว่าพลาสติกชีวภาพดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องพูดถึงคืออะไรครับ พูดถึงพลาสติกแต่พูดถึงในนามของอะไรในนามของประโยชน์หรือของโทษคิดว่าคิดว่าอ่าใช่เราต้องพูดถึงในนามของปัญหานะพูดถึงในนามของปัญหาก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมีการใช้พลาสติกเป็นหลายร้อยล้านตันอะไรทำให้เกิดปัญหาสภาวะมันจะเหมือนกับอะไรเหมือนกับบทที่หนึ่งครับที่มาและความสำคัญเลย แต่เอาตรงที่มาและความสําคัญของบทที่1เนี่ยมาขยายให้มันเยอะขึ้นให้มันมีข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการมากขึ้นนะครับดังนั้นพลาสติกชีวภาพเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเลยพูดถึงอ่าพลาสติกนะครับว่ามันมีผลเสียอย่างไรกระบวนการพลาสติกมันเป็นยังไงพลาสติกแบ่งออกเป็นกี่แบบพลาสติกไหนสามารถนําไปรีไซเคิลได้พลาสติกไหนมันหลอมได้ขึ้นรูปใหม่ได้พอพูดถึงเรื่องพลาสติกปับ๊บเราก็ค่อยมาเชื่อมต่อว่าเราก็ค่อยมาเชื่อมต่อ อันนี้เรพูดมุมกว้างมุมกว้างแล้วค่อยมาเชื่อมต่อมุมแคบลงมาอีกว่าไอพลาสติกเนี่ยนะมีพลาสติกที่ชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยสลายได้เรียกว่าพลาสติกชีวภาพแบบนี้เราก็มาหาความหมายของพลาสติกชีวภาพเป็นหัวข้อถัดไปพลาสติกชีวภาพสามารถผลิตได้จากอะไรบ้างมีลักษณะเป็นไงปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเราค่อยไปเจาะที่เลยครับพลาสติกชีวภาพกลุ่มนี้ทําจากอะไรนะ ใช่เราค่อยไปเจาะที่กล้วยครับทีนี้กล้วยมีประโยชน์หลายอย่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปเจาะที่กาบโอเคไหมมันจากจากกว้างๆแล้วค่อยค่อยแคบลง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 อ่ามันจะกว้างๆแล้วแคบลงแคบลงแคบลงจนมาเจาะสุดท้ายก็คือมาเจาะที่งานที่เราสนใจที่เราจะทำนะน,นี่เขาเรียกว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทฤษฎีก็คือเป็นลักษณะขององค์ความรู้ในเรื่องนั้น ที่ลองรองรับได้ดังนั้นเวลาเราหาข้อมูลเราควรจะหาข้อมูลจากหนังสือจากเว็บไซต์ที่มีผู้แต่งที่ชัดเจนจากหน่วยงานทางราชการแบบนี้ฮะไม่ใช่ว่าไปเอาใน Google มาเสิร์ชหาใครก็ไม่รู้ไม่มีคนแต่งไม่มีอะไรเลยแบบนี้มันจะอ้างอิงยากมันจะอ้างอิงยากโอเคนะครับอันนี้คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไปครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยทำไมเราต้องเอามา เช่นพลาสติกเนี้ยชีวภาพเนี้ยทำไมต้องเลือกใช้กล้วยอันนี้อันนี้คือคำถามปึ๊บทำไมต้องเลือกใช้กล้วยเหตุผลเพราะอะไรเพราะพวกนูได้ไปศึกษาแล้วว่าคนเนี้ยทำงานวิจัยจากกล้วยคนนี้ทำงานวิจัยจากขนุนคนนี้ทำงานวิจัยจากเปลือกทุเรียน แล้วมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันแต่แต่เปลือกกล้วยมันเป็นไงครับกับทุเรียนเนี่ยอันไหนที่เราหาง่ายกว่ากันอันไหนที่เรามีในท้องถิ่นเราหาง่ายกว่ากันกใช่ดังนั้นพอเรารู้สาเหตุรู้ที่ไปที่มาเราจึงยกตัวอย่างงานวิจัยนี้ขึ้นมาว่านาย ก็ได้ศึกษาการปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบเรื่องเกี่ยวกับเปลือกกล้วยแล้วพบว่ามีปทธิภาพานี้แล้วข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นให้กับเราอ่านอกจากถามว่านอกจากเปลือกกล้วยอย่างเดียวไหมไม่เราก็ไปหาพลาสติกชีวภาพจากจากอื่นมาเสริมก็ได้อย่างน,น้อยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มีสัก2 3งถึงางานวิจัยมันจะทําให้งานตัวเองเนี่ยงานโครงงานเราเนี่ย มันดูมีมวลขลังมากขึ้นดูเป็นงานวิชาการมากขึ้นนะครับนะังนั้นควรจะไปหามา 2- 3งงานวิจัยนะครับอ่าโอเคนะครับมีใครสงสัยไหมครับหัวข้อที่2ไม่มีนะครับต่อไปครับหัวข้อที่3ครับวิธีดำเนินการอันนี้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับมีแค่หัวข้อหนึ่งวัสดุอุปกรณ์2วิธีการทดลองนะครับมี2หัวข้อแค่นี้นะครับนะ วัสดุบุคคลเราก็ตามโครงงานเลยนะครับวิธีการทดลองก็เขียนเป็นผังมโนทัศน์นะครับเขียนเป็นลูกศรเขียนเป็นอะไรไปทีนี้เรามาตรวจงานเพื่อนกันนะมาดูงานเพื่อนว่างานเพื่อนควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอ่าดูุกกลุ่มหนึ่งนะครับสังเกตนะครับกลุ่มนี้นะครับอันดับแรกเลยที่ครูบอกตั้งแต่แรกเลยคือพยายามให้ตัวหนังสือมันเด่นเด่นนะครับอย่าให้อย่าให้การ์ตูนหรือแบก็กกราวเนี่ยมาดึงความสนใจเราดึงความสนใจมาก นะครับพูดง่ายคืออย่าให้มันสวยกว่านะอยาให้มันสวยกว่านะครับนะ <_ d ata> มันสวยได้นะแต่ว่าอย่าให้มันดึงความสนใจมากนะครับอ่าโอเคนะครับนันนี้ผ่านไปอ่าที่มาและความสําคัญอ่าที่มาและความสําคัญเนี่ยเราจะใส่ของข้อไหมถ้าไม่ใส่เราก็จะไม่ใส่ทั้งหมดตั้งแต่บทที่1งถึงบทที่3นะครับแต่ถ้าเราใส่สมมุติถ้าเราใส่นะสมมุติถ้าเราใส่เป็น1.1จุดหแบบนี้ดังนั้น หัวข้อถัดไปก็จะเป็น 1. จุดอะไรครับ1.2 1.3นะครับบทที่2ก็จะเป็น2.1 2.2แต่ถ้าเราไม่ใส่เราก็ไม่ต้องใส่นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มนะครูไม่ได้บังคับนะครับอ่าแต่ละกลุ่มแบบนี้นะครับตรงที่มาและความสําคัญเป็นไปได้ถ้าเราชิดนะฮะสังเกตนะครับถ้าเราชิดแบบนี้เราก็ควรที่จะชิดแบบนี้ด้วยอ่าเนี่ยเป็นพื้นฐาน คือให้มันมีความเป็นยูนิฟอร์มนะเป็นแบบเป็นแบบแผนเดียวกันนะครับแบบแผนเดียวกันอโอเคนะครับอืมอ่าไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเราไปปรับที่นึ่งเดี๋ยวค่อยไปแต่งนะครับอ่าโอเคนะครับในประเทศไทยได้รู้ปัญหาเออโอเคพูดถึงปัญหาก่อนขยะโอเคแต่การศึกษาพบว่าพลาสติกสามารถลดโอเคเหีียงเกี่ยวกับกาบกล้วยอ่าโอเคปัญหาที่ ถ้าคําไหนที่ที่มันเว้นคําอย่างเช่นใต้พื้นดินอ่ะโอเคนี่ได้นะฮะแต่ถ้าพื้นกับดินอยู่คนละที่เนี่ยเราต้องปรับนะฮะเราต้องปรับนะครับอ่ต่อไหมอ๋อได้ยินได้ยินชัดไหมเนี่ยได้ยินชัดไหมครับได้ยินเนาะอ่อโอเคนะครับอืมเสร็จปุ๊บ สมมติหัวข้อนี้ซึ่งประกอบไปด้วย <_ V> สังเกตนะฮะกาบกล้วยกับซึ่งประกอบไปด้วยแบบนี้สังเกตนะเห็นไ,ไหมกล้วยอยู่ตรงนี้กาบอยู่ตรงนี้แล้วซึ่งประกอบไปด้วยอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นบรรทัดเดียวกันไหมถ้ามันเป็นบรรทัดเดียวกันเราควรที่จะเอาคําว่าซึ่งมาต่อตรงนี้แต่ถ้ามันเป็นคนละบรรทัดคนละประโยคเราก็ควรจะย่อหน้า แบบนี้นะฮะนะมันต้องชัดนะดังแบบนั้นเราไปเช็คดีๆว่ามันต่อกันหรือไม่หรือมันคนละพารากราฟคนละย่อหน้าครูคิดว่ามันน่าจะต่อกันนะเนี่ยนะครับมันน่าจะต่อกันถ้ามันต่อกันเราก็ต้องเอาประโยชนนี้มาต่อกันร้อยเรียงนะครับอ่าโอเคนะครับไปแก้ไขนิดนึงนะครับตัวอักษร42อ่าโอเคพอได้พอได้นะครับอ่าตรงที่มาและความสําคัญปุ๊บปุ๊บมีประโยชน์กราฟกสามารถ ที่จริงที่จริงประโยคนี้นะครับประโยคนี้ควรจะมาไว้ท้ายสุดนะครับเนี่ยตรงคณะผู้จัดทําจึงได้เล็งเห็นปัญหาและนําศึกษาเกี่ยวกับกาบกล้วยเนี่ยที่จริงควรจะเอาไว้ท้ายสุดตรงที่มาและความสําคัญตรงนี้นะฮะเอาไว้ท้ายสุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสรุปนะฮะมันเป็นการสรุปนะมันเป็นมันมันเป็นการสรุปงานเรานะครับดังนั้นเราควรที่จะเอามาไว้ท้ายประโยคนะฮะ อันดับแรกเราพูดถึงปัญหาอันดับที่2พูดถึงพลาสติกชีวภาพอันดับที่3ามพูดถึงตัวเองสรุปว่าสนใจที่จะทำนะครับโอเคนะครับไปปรับนะวัตถุประสงค์เลขกับนี่เคาะหนึ่งครั้งนะฮะโอเคเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราทำอะไรครับตอนนี้เราทำอะไรเพื่อเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพจากกาษกล้วยแทนถุงพลาสติกเราไม่ได้เพื่อเปลี่ยนนะแต่เราอะไรครับตอนนี้คือ เพื่ออะไรครับเพื่อจัดทำเลยนะเออเพื่อจัดทําพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วยเลยนะฮะนะครับตรงนี้เลยนะฮะนะแล้วก็เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างอ,อ่อตรงนี้เราไม่ต้องอ,อ่อเราอาจจะละเอียดก็ได้แต่ครูแนะนําว่าเอาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพดีกว่า แล้วเราค่อยไปขยายความตรงประสิทธิภาพเนี่ยมันคืออะไรตรงวิธีการทดลองนะครับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วยนะฮะอ่าประมาณนี้นสมมติฐานอ่าโอเคสมมุติฐานคือคำตอบพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วยสามารถนํามาใช้แทนถุงพลาสติกโลกอ่าโอเคครับประมาณนี้ พลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วยมีประสิทธิภาพนะครับนำมาใช้แทนถุงพลาสติกเพื่อลดโอเคนะครับประมาณนี้นะตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วยตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพเรามีอะไรบ้างมีความคทงทนความยืดหยุ่นความใสการดูดซับน้าโอเคครับตัวแปรควบคุมปริมาณน้าที่ใสน้าหนักที่ทวงแรงที่ยืดอะไรก็ว่าไปนะครับประโยชน์ที่ อันนี้เรายังไม่ได้รับนะประโยชน์ที่คาดเราคาดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้รับนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะได้รับนะครับยังขาดนิยามเชือ่อมโ่อกันนะฮะไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งประโยชน์ที่คาดได้รับมีอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวกับพลาสติกนะครับ <c oughs> เราก็ตอบไป so, ขอบเขตขอบเขตด,ด้านสถานที่ขอบเขตด,ด้านเวลาเราก็ใส่ไปนะครับ โอเคนะครับต่อไปครับความรู้ทั่วไปตรงนี้แนะนําให้ขึ้นแบบเหมือนกันเลยนะฮะแบบนี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่ก่อนที่เราจะไปความรู้ทั่วไปวเราต้องเป็นหัวข้ออะไรครับเดาสิบทที่สองมี2หัวข้อหัวข้อแรกคืออะไรครับหัวข้อแรกคือทฤษฎีครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครับหัวข้อที่สองก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันนี้คือหัวข้อแรกเขาเลยนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่งความรู้เกี่ยวกับพลาสติกนะครับเ,เป็นไปได้ก็เราก็จะความรู้พลาสติกแล้วพลาสติกมันมีปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นยังไงพลาสติกมีกี่ประเภทอ่าโอเคครับผ่านไปอันนี้เราก็ไปปรับปรับนิดนึงให้มันอยู่ในโหมดที่นี่เห็นไหมคำว่าสารประกอบอันนี้เราก็ต้องไปเคาะโดยการอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเคาะนะฮะไปจัดไหมจัดไม่ให้ตกคำนะฮะให้ดูลายเส้น การย่อยสลายชีวภาพเอนไซม์ Inside. ลักษณะอันนี้สิ่งที่ขาดคือเลยโทษของพลาสติกครับนี่ยังไม่เห็นโทษของพลาสติกนะเพราะอะไรเพราะเราต้องให้เห็นว่าไอ้ที่เราทาเนี่ยเพื่อลดพลาสติกเราต้องแสดงให้เห็นว่าพลาสติกเนี่ยนะครับมันมีโทษยังไงอ่าต้องต้องมีเกี่ยวกับพลาสติกก่อนว่ามีข้อเสียยังไงเพราะถ้าอยู่เฉยเเราจะมาขึ้นพลาสติกชีวภาพเลยเนี่ยมันก็จะทําให เรามองไม่เห็นตรงนั้นนะครับดังนั้นเราจะต้องพูดถึงพลาสติกธรรมดาก่อนเรามีโทษยังไงเราถึงเข้ามาสู่เรื่องของพลาสติกชีวภาพนะครับพอพูดถึงพลาสติกชีวภาพอย่างที่พวกเราพูดถึงแล้วเราก็มาที่กล้วยกล้วยมีสารอะไรบ้างมีลักษณะเป็นยังไงอ่าโอเคครับสารที่พบอ่าพูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโอเคครับเป็นหัวข้อที่2ง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับหัวข้อที่2ใหญ่นะครับปึ๊บ เพิ่ๆได้น้ำพืชเพิ่มๆๆ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 บๆๆรๆบๆๆๆเตๆๆ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  s ๆาๆๆ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 ปๆๆ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 าๆําๆๆ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 ๆ้่ๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 กๆๆ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 ๆาๆๆ้ๆๆๆๆก็ได้ๆรๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ และปึ๊บศาสต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรีธาราสวัสดพิพัฒน์ใช่ไหมอ่าไม่แน่ใจนะลองลองไปค้นหาเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> แล้วก็จะวงเล็บสองห้าห้าห้าอ่าแบบนี้นะฮะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับปุ๊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 บโตโตปุบ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเติบโตปุ๊บอ่าครับนะครับอ่าข้อมูลตรงไหนที่เราเอาไปอ้างอิงที่เราเอาไปใช้ประโยชน์จากจากงานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ว่าทําไมเราถึงเลือกกลบกล้วยนะทาไมเราถึงเลือกวิธีใช้อุณหภูมิเท่านี้ต้องใช้ความร้อนเท่านี้นี่แหละ คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องก็คือเอางานวิจัยจากนี้แหละเป็นข้อมูลพื้นฐานทําไมเราต้องเลือกเผาที่เลือกอบที่อุณหภูมิ25 0องศาเป็นเวลา30นาทีเพราะงานวิจัยเหล่านี้แหละเป็นตัวบ่งบอกว่าที่อุณหภูมิเนี้ยเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดนะเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดแต่นั้นมันจึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะไปอ้างอิงไงว่าข้อมูลที่เราจะทําขึ้นเนี่ยเราศึกษามาแล้วนะครับอันนี้คือเราต้องหาเพิ่มนิดนึงนะครับหาเพิ่มนิดนึงอ้าวโอเคนี่ กลุ่มที่หนึ่งผ่านไปนะครับถึงบทที่สอง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สองอ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองนี่ตอนนี้ได้โครงงานเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเก็กบขยะ นะเครื่องเก็บขยะแต่ยังไม่เริ่มทำนะฮะดังนั้น,น,นก็ฝากดำเนินการด้วยนะครับนะทำยังไงโครงงานเราถึงจะอ,อยู่ในระดับที่สามารถเอาไปต่อยอดนะต่อยอดของน้องๆหรือต่อยอดของบุคคลที่พบเห็นนะครับแล้วยิงหนึ่งคือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้ที่สุดคือกระบวนการการทำนะกระบวนการการทำนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนำเสนอปัญหา นะครับตอนนี้เรากําลังนาเสนอปัญหาพอปัญหาปั๊บเข้ามาสู่วิธีการแก้ปัญหาก็คือตัวโครงงานของวกเรานะครับแล้วก็มานําเสนอ3าบท3บทนี้คือเขาโครงของการทําโครงงานว่ามีความเป็นไปได้จริงอ่ากลุ่มที่2ผ่านไปนะครับลกลุ่มที่3อ่เรามาดูครับกลุ่มที่3คูครูขาสงสารกลุ่มพวกหนูหน่อยค่ะทั้งบริ้ยินเสียงทั้งค้อมจริงทั้งบ้านอยู่ในป่า ที่สนะครับสู้สู้ครับผมอ่าเราไปดูกลุ่มที่สาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับการเรียนรู้นะครับเป็นมีอุปสรรคยิ่งดีครับเพราะเราจะได้แข็งแกร่งครับถ้าทําแล้วมันลาบลื่นเนี่ยทําแล้วราบลื่นเนี่ยไม่มีหรอกครับทํางานเนี่ยเราลาบลื่นนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยมีอุปสรรคมันเป็นดีมันเป็นภูมิคุ้มกันเรานะฮะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับ ยิ่งถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเยอะๆเนี่ยอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจเนี่ยเราจะไม่มีเลยเข้ามากระทบเราก็แค่ปล่อยวางแค่เอาออกแล้วเราก็ทาเดินหน้าต่อแบบนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่แบบสบายๆนะฮะสบายๆอ่ะต่อนะครับอันนี้ได้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องกรองอากาศพลังงานโซลาร์เซลล์เครื่องกรองอากาศพลังงานโซลาร์เซลล์แบบไหนเนาะบทนํา มหาวิาลัยปุ๊บอตเตรเลียพบว่าคนบนโลกสูตรอากาศนอ้อยพูดถึงมลพิษเกี่ยวกับอากาศ PM 2.5เดี๋ยวอันนี้เันเครื่องเลยนะเครื่องกองอากาศอ๋อเครื่องโอู้เข้าใจผิดนึกว่าเครื่องสูบน้ําเครื่องกองน้ำอโอเคนะครับปุ๊บมะเร็งปอดนะพ m เออเวลาพูดเนี่ยคือนอกจากที่เราจะพูดไปไกลถึงระดับโลกแล้วเนี่ยเราควรเอาระดับในประเทศเราด้วยนะ เน,เนี่ยเห็นไหมไปแอฟริกาเหนือแอฟริกาเอเชียใต้มาประเทศไทยซิีขนาดที่ภูมิอากาศในช่วงย0ออสเตรเลียคือมันพูดไกลไงพอเราพูดไกลปับ๊บมันต้องดึงเข้าหาประเทศตัวเองครับขนาดที่แถบเอเชียใต้มีประเทศตัวเองไหมเนี่ยเนี่ยแม้ยังไม่มีประเทศตัวเองด้วยขนาดนี้คือเราต้องพูดถึงประเทศตัวเองด้วยฮะตอนนี้ประเทศไทยมีอยู่ค่ะมีอยู่ตรงไหนเนาะหน้าไหนเนาะลูกประมาณหน้าสองค่ะหน้าสองอ่าผู้เชี่ยวชาญปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตัวโลกอ้างอิงข้อมูลหกซึ่งพบว,ว่าอเชียตอนอกเชียงใต้มีค่าดเสียดพุ่งอ๋อซึ่งปัจจุบันประเทศไทยตอนนี้พุ่งมากกว่านะครัอยากให้มีข้อมูลเยอะกว่านี้นะฮะบงประเทศไทยเพราะอะไรเพราะเราพูดมันไกลตัวคือเรื่องเรื่องมันใกล้ตัวแล้วประเทศไทยมันติดดับโลกไปแล้วอันนั้นเราอยากมีข้อมูลของประเทศไทยที่มันเป็นปัจจุบันที่มันที่มันใกล้ตัวมากกว่านี้อันนี้มันอาจจะไกลตัวไปนิดนึงไปอยู่ต่างประเทศเยอะเกินนิดนึงนะครับสามารถใส่ได้นะ ใส่เพิ่มเติมประเทศไทยด้วยนะครับพอพูดถึงปัญหาเสร็จปุ๊บก็นําเข้าสู่เลยครับวิธีการแก้ไขของเราคือเครื่องอะไรครับเครื่องกรองอากาศพลังงานโซลาร์เซลล์จากพบว่านะครับในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น PM ในเบื้องต้นในครัวเรือนแต่และครัวเรือนจําเป็นต้องมีเครื่องกรองอากาศซึ่งเครื่องกรองอากาศมีราคาเท่าไหร่โดยปริมาณโดยอะไรต่อว่าไปปุ๊บแต่เราสามารถผลิตได้ไม่ยาก รถพลังงานใช้โดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์อะไรเราก็ว่าไปซึ่งกลุ่มพวกเราสนใจที่จะทํามันก็จะตกประโยคนี้ตกในหน้านี้นะครับอันนั้นตอนนี้มันติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ที่เราเชื่อมระหว่างฝุ่น pm 2.5กับเครื่องกรองอากาศยังไม่มีมันยังมันยังเชื่อมเครื่องกรองอากาศไม่ได้เพราะทีนนี้ยังไม่มีเครื่องข้อมูลของเชื่อมเครื่องกรองอากาศพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับเวลาเราเวลาเราพูดคุยเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันดับแรกพูดถึงปัญหา อันดับที่สองต้องเชื่อมมาที่ตัวแก้ปัญหาแล้วเราค่อยสรุปว่าเราสนใจต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบมันจะเป็นพีระมิดอ่ะด้านบนฐานด้านบนจะเป็นฐานนะครับฐานที่กงกว้างแล้วก็แคบลง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 นะครับนะบอันนี้ไปปรับนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เพิ่มเติมบทกลุ่มที่3เรียบร้อยอ่าโอเคนะครับต่อไปครับกลุ่มที่4พรุ่งนี้ครูอยู่โรงเรียนไหมคะ ตอบพี่เขาแป๊บหนึ่งนะครับผมดูครับดูโอเคกลุ่มที่สี่ครับดูกลุ่มที่สี่พัดลมไอ้น้ำกล่องอม,มินิมอลกล่องมินิกล่องมินิเนี่ยมันใช้โซลาเซลล์ด้วยไหมใช้ใช่ไหมเพราะคูเห็นว่า ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ไซค่ะโอ้เสียงนี่ฟรีมากเลยนะครับ <laughs> พัดลมมินิมอลอ่ามินิมอลอ่าเราอาจจะมีคำเข้ามาอีกสักคำหนึ่งที่มันสื่อถึงอ่าโซลารเซลล์ก็ได้หรือประหยัดพลังงานหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ไม่เป็นไรนะนี่ครูเสนอแนงคิด,ดเฉยเฉถ้าเราอ่ามองเห็นภาพปั๊บพัดลมไอ้น้ำกล่องมินิมอล แบบนี้เรากม็มองภาพยังไม่ถึงว่ามันใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ไงดังนั้นเราอาจจะหาคําที่มันแบบจับจับ,จบที่มันแบบดูแบบวัยรุ่น,วร,นวรุ่นที่มันเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เข้ามาจับก็ได้นะครับจะทำ,ทำให้โครงงานของเราหน่าฟังขึ้นชื่อมันแค่นี้ก็น่าฟังอยู่นะแต่ถ้าเราเพิ่มได้อีกก็จะดีนะครับอ่าโอเคตัวนี้ใช้ฟอนต์พยายามฟอนต์ฟอนต์นขนาด42เนี่ยถ้าเราใช้ฟอนต์ต่างกันเนี่ยขนาด42มันจะไม่เท่ากันนะ อันนั้นเราต้องดูด้วยนะฮะดูเนื้อหาเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นคุปรับให้แลาวมรงเนี้นะครับตรงเว้นเว้นคะเนี่ยต่างต่างเนี่ยเราต้องคะนะฮะไม่ยมกนะฮะสมาชิกได้รวบรวมความคิดเกี่ยวกับปัญหารอบตัวเพื่อค้นหาอันนี้เราไม่ต้องกล่าวก็ได้ครับว่าสมาชิกเราเป็นรวบรวมเราพูดมาเลยครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมาเลยนะภาวะโลกร้อนพบได้ในช่วงอะไรก็ว่าไปมีอะไรก็ว่าไปฟ้าไปเลยครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง พูดในนามของโลกก่อนก็ได้แล้วก็มาที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็มาเชื่อมต่อพอมีปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนเสร็จปุ๊บเราก็มาเชื่อมต่อที่แอร์ก็ได้พัดลมก็ได้แล้วก็เจาะเข้ามาที่พัดลมไอ้น้ำกล่องมินิมอลของพวกเรามันก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับนะเวลาเราพูดถึงนะครับอ่าโอเคนะครับ สิ่งนี้ความสะดกวก๊บ๊บ๊บออกแบบไว้วางแผนอันนี้ยังมีมีสรุปไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่มีสรุปเห็นไหมฮะไม่ไม่มีสรุปเลยว่าตัวเองสนใจทำอันนั้นต้องไปเพิ่มนิดนึงนะครับนะไปเพิ่มนิดนึงอ่าลองแบบหนึ่งนะเราจะได้เข้าใจง่ายสามเหลี่ยม presentation นี่ของพวกเราใช่ไหม เพิ่มหน้านิดนึงอ่าเพราะเราอาจจะมองภาพไม่เห็นอ่ดูนะครับลักษณะเวลาเราพูดเนี่ยจะพูดอย่างนี้ครับอ่าเช่นเพื่อนเพื่อนพูดใช่ไหมเพื่อนก็จะพูดว่าอ่าตรงนี้เพื่อนก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับความร้อน เวลาเพื่อนพูดนะก็จะเป็นความร้อนความร้อนในระดับไหนความร้อนในระดับโลกโลกปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ว่าไปครับภาวะโลกร้อนต่อไประดับโลกก็มาที่อะไรครับความร้อนประเทศไหนครับประเทศไทยภาวะโลกร้อนที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงอะไรครับการแก้ปัญหาความร้อนนะพูดถึงการแก้ปัญหาความร้อนการแก้ความหาความร้อนที่ประเทศไทยใช้อะไร ใช้แอร์ใช้พัดลมเห็นไหมใช้แอร์พัดลมใช้พลังงานไหมใช้ทีนี้เราสนใจใช้แอร์ใช้พัดลมที่อะไรที่ใช้โซล่าเซลล์เราก็เชื่อมแบบนี้ใช้โซล่าเซลล์อย่างเงี้ยฮะเราก็เชื่อมแบบนี้พอเราเชื่อมเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาเลยค่อยมาสรุปดึงเพื่อนเขา้าแป๊บหนึง่ง เราค่อยมาสรุปนะเราค่อยมาสรุปเนี่ยว่าคณะคณะผู้จัดทำจึงสนใจนี่คือที่มาและความสำคัญของบทที่1แล้วเอาพวกนี้มาเป็นข้อมูลของบทที่2ในเกี่ยวข้องกับทฤษฎีด้วยขยายความเพิ่มครับความว่าโลกร้อนมีที่ไหนบ้างอะไรบ้างเราก็ทำให้มันมีประเด็นเยอะขึ้นหลายหน้าขึ้น ความร้อนประเทศไทยประเยนหน้าขึ้นแอร์โซลารเซลล์มีกี่ประเภทแอร์ Air เป็นงไงพัดลมที่เราใช้มีลักษณะแบบไหนมันก็ขยายความเพิ่มดังนั้นเวลาเราพูดถึงความเป็นมาที่มาความสําคัญอะไรต่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นนพารากราฟเป็นลกนักษณะสามเหลี่ยมที่มันเป็นหัวคว่ำลงมานะครับกว้างลงมาแคบแบบนี้นะฮะอันนี้คือเวลาเขียนนะฮะอ่าดูต่อของเพื่อนนะครับอันนั้นไปปรับนิดนึงฮะตรงนี้ต่อไปครับวัตถุประสงค์ดูหัวข้อซิ่ของเพื่อนเอาไว้ตรงกลางไหม ที่มาและความสำคัญอ่าแบบไม่รุ่นอืมไม่รุนอ่าหนึ่งเพื่อประดิษฐ์พัดลมไอ้น้ำเพิ่มความเย็นพัดลมไอ้น้ำเพิ่มความเย็นอะไรพัดลมไอ้น้ำมันชื่ออะไรอะ่ะเราต้องบอกไปเลยว่าตามชื่อโครงงานเราแหละพัดลมอะไรมินิมอลพวกเราเนะี่ยนะครับเวลาใช้อย่าอย่าใช้ชื่อที่มันแบบเหมือนกับว่าประดิษฐ์พัดลม พอไปบทที่3ประดิษฐ์พัดลมไอ้น้าพอมาบทที่4ประดิษฐ์พัดลมไอ้น้าเพิ่มความเยน็นแบบนี้ไม่ได้นะเวลาใช้ชื่อต้องใช้ชื่อเหมือนกันทั้งบททุกบทเลยทั้ง1 2 3ถ้าจะใช้พัดลมไอ้น้าเพิ่มความเยน็นก็ใช้พัดลมไอ้น้าเพิ่มความเย็นตลอดถ้าจะใช้เนี่ยถ้าจะใช้มินิมอลเนี่ยพัดลมไอน้ํากล่องมินิมอลเราก็ต้องใช้พัดลมไอ้น้ากล่องมินิมอลตลอดนะครับ เพื่อประดิษฐ์พัดลมไอ้น้ำกล่องมินิมอลเพิ่มความเย็นแบบนี้ได้นะฮะอันนั้นเราต้องไปเปลี่ยนให้มันชัดเพื่อหาเพื่อศึกษาเออศึกษาเราไม่ได้หาไม่ต้องหานะฮะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพัดลมไอ้น้ำมินิกล่องมินิมอลนะครับอันนั้นเราใช้ให้มันใช้ให้มันชัดนะฮะนะใช้ให้มันชัดนะครับ,นะมรบสมมติฐานสามารถเพิ่มความเย็นได้ปุบุ๊บุ๊บุ๊๊บโอเคไปต่อไปตัวแปรต้นครับเป็นประดิษฐ์ เราจะเปรียบเทียบอะไรไหมเปรียบเทียบกับอุออณหภูมิเริ่มต้นใช่ไหมตัวแปรต้นคือพัดลมไอ้น้าตัวแปรตามคืออุณหภูมิอุณหภูมินะอุณหภูมินะอุณหภูมิเพราะว่าความเย็นความเย็นก็ได้ครับความเย็นก็สื่อได้สื่อถึงอุณหภูมิก็ได้อากาศกับอุณหภูมิห้องอันนี้เราไม่ได้ควบคุมนะอากาศกับอุณหภูมิห้องเเราไม่ได้ควบคุมครับไม่ได้ควบคุมต้องไปดูอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวพี่นายจะอื่นนะครับ สถานที่ก็ระบุไปเลยนะครับทดลองที่ไหนและเวลาก็ระบุไปเลยกี่เดือนตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนระบุไปได้เลยนะรนะครับระบ,บุไปก่อนนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพราะเราคาดว่าก่อนนะเรายังไม่ทานะ,ระนเราก็ไปดูครับอ่าโอเคประมาณบทที่สองครับบทที่สองโซลาร์เซลล์คืออะไร อ,อ๋บทที่2เราควรพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับอย่างที่ครูบอกไงอ,อ่เราจะไม่ขึ้นโซลาร์เซลเลยนะเราต้องขึ้นแบบนี้ฮะบทที่2ทฤษฎีเราต้องพูดถึงความร้อนก่อนว่าความร้อนเป็นยังไงภาวะโลกร้อนมันทําให้คนเป็นยังไงเกิดอารมณ์เสียเกิดอะไรคนมีภาวะโลกร้อนมันทนนํา,า,าทให้เกิดปัญหาอะไรกับโลกบ้างพูดง่ายมองให้เห็นให้ทุกคนเนี่ยสนใจก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสําคัญนะเราถึงจัดผลิตไอพัดลมมินิมอลเราเนี่ย ะะเราต้องพูดถึงปัญหาก่อนนะครับพอพูดถึงปัญหาเสร็จปุ๊บภาวะโลกร้อนเรียบร้อยดึงเข้ามาที่ประเทศไทยเรียบร้อยเราค่อยมาพูดถึงพัดลมนะพัดลมการแก้ปัญหาโดยใช้แอร์แอร์อาจจะใช้พลังงานเยอะเราค่อยมาพูดถึงโซลาเซลล์ครับทีนี้อันโซลาเซลล์จะเป็นหัวข้อแท้้ายนะครับโซลาเซลล์มีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะครับอ่าปึ๊บนะเห็นไหมมีปัญหาโลกร้อนแสดงว่าเอาไปขึ้นต้นนะ ปัญหาลูกร้อนต้องไปขึ้นต้นนะครับผลกระทบโอเคอันนี้ไปไปขึ้นต้นนะครับไปขึ้นต้นนะครับแล้วก็มาที่พัดลมหลักการทําง,งานพัดลมไอ้น้ามีภาพจะดีมากนะครับมีภาพจะดีมากหลกักการนะครับเพราะว่ามันมีแผงวงจรต่อมีเรียงต่อนะต้องมีภาพประกอบอโอเคนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ไปไปเรียงใหม่นะครับเรียงใหม่ดูใหม่บทที่2เนื้อหาเยอะยิ่งดีเห็ผลเพราะอะไรเพราะตรงนี้แหละคือองค์ความรู้ที่เราจะได้รับ แล้วเวลาเพื่อนถามถ้าเรามีองค์ความรู้พวกนี้เราก็สามารถตอบได้นะครับอ่าต่อไปครับบทที่3าอ่าดูงานวิจัยกันครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเฉลิมพลและยุทธนาถ้าจะทำเรื่องโคงไฟถนนหลอดดีเดียแสงโบราณชิตการวิจัยนี้ได้เลือกหลอด ตัวอักษรที่มันตกนะไปพยายามไปเคาะให้มันตกบรรทัดนะคบให้เป็นคำเป็นคำย้ายคำมันเว้นอันนั้นเราดูตรงนี้แล้วงานวิจัยนี้มันสามารถมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเอามาใช้ถ้าไม่มีเราไม่ต้องเอามานะฮะงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีข้อมูลที่เราดึงมาใช้เนี่ยที่เราไม่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเราไม่ต้องเอามางานวิจัยเกีเ่ยวกับโซลาร์เซลล์ได้ไม่ได้นะได้ได้นะครับเพราะเรา เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าโซลาเซลล์เป็นยังไงมันเหมาะสมอะไรว้นอะไรอย่างนี้ได้นะครับอา,อาอยุวัดและคณะได้ศึกษาหลักการออกแบบแผงเย็นในปุ๊บปุ๊บ,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 บที่จริงเนี่ยโครงงานพวกนี้โครงงานเกี่ยวกับกล่องทําความเย็นเนี่ยมันมีเยอะนะมีเยอะมากแล้วเราสามารถเอาโครงงานพวกนั้นมาเขียนเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับนะ อันนั้นฝากพวกเรานิดนึงนะครับนะอันนั้นไม่ไม่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นงานวิจัยที่มันชัดนะครับเอาพวกโครงงานพวกอะไรที่เขาทํานะครับที่เกี่ยวข้องกับกล่องที่พวกเราไปเห็นในยู u ูปในอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เผยแพร่อยู่เนี้ยเราก็เอาโครงงานพวกนั้นแหละมาเขียนนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นการที่เราเนี่ยนะครับเอาหลักการเข้ามาแล้วมาอ้างอิงเพื่อทําต่อเพื่อพัฒนาขึ้นอันนั้นเราต้องเอาของมาเขียนด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไป นะครับแบบนั้นไม่ได้นะนะครับเราต้องเอามาเขียนให้มันชัดนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นส่วนที่เราเอาข้อมูลตรงนั้นส่วนที่ดีๆนะครับที่เป็นหลักการดีๆเอามาปรับใช้ของเราเราต้องเขียนข้อมูลให้เขานะครับอันฝากด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอันไหนเห็นว่ามันเกี่ยวเฉยๆอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เกิดประโยชน์เราก็เอามาใส่ใเฉยๆมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับดังนั้นอะไรที่มมนเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราเห็นเยอะเลยเนี่ยนะครับที่มันเอาสามารถเอามาข้อมูลมาได้เงี้ยเราก็สามารถเอามาเขียนอ้างอิงนี้เขาได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะอะไรเพราะมันสื่อถึงอะไรสื่อถึงว่าเราได้ศึกษาข้อมูลมาเยอะแล้วเช่นอ่าเช่นทําไมขนาดกล่องมีขนาดเท่านี้ทําไมน้ําแข็งต้องใส่เท่านี้ทําไมพัดลมต้องใส่เท่านี้ เพราะเราไปดูงานวิจัยของคนนี้แล้วว่าถ้ากล่องประมาณนี้เขาใช้น้ําแข็งประมาณนี้จะให้ประสิทธิภาพของความเย็นที่ดีแล้วอยู่ได้นานแบบนี้ฮะมันคืองานวิจัยที่เราเอามาเป็นประโยชน์นะโครงงานงานวิจัยที่เราเอามาเป็นประโยชน์ให้งานของเราเราเอา,เอาแบบนั้นามาเขียนมันถึงจะถูกนะครับนะโอเคเนาะ,ะอ่าบทที่3ครับวิธีการดําเนินการอ่าอันนี้ไม่ใช่วิธีการดาเนินการแล้วเป็นอุปกรณ์นะ วัสดุอุปกรณ์นะขังข้อแรกนะครับวัสดุอุปกรณ์แนะนำไปปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวิธีการดาเนินการนะครับวิธีการดำเนินการแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิธีการดำเนินการนะครับแล้วก็วิธีการพัดลมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหัวข้อที่2นะท <ide> ี<ๆ>่จริงเนี่ยครูอยากให้พวกเราใส่เลขนะมันจะได้ดูง่ายนะฮะดูว่ามันถึงหัวข้อไหนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการดำเนินการ ถ้าเราใส่เป็นหัวเลขมันจะมันจะดูดีนะฮะดูดีแล้วมันดูง่ายได้ว่าเราถึงหัวข้อไหนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้โอเคอันฝากพวกเราไปปรับนิดนึงนะครับอันนี้เป็นโอ้หเป็นไททันนะฮะเป็นไททันพวกเราถือว่าสุดยอดมากอ่าถึงกลุ่มไหนแล้วเนี่ยหลับแล้วเหรอโอแต่ละคนหลับหมดแล้ว ต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มสุดท้ายแล้วครับอ่ากลุ่มที่ห้าอยู่ไหมครับกลุ่มที่ห้าอยู่ครับโอ้ยอยู่ครับอ่าอยู่นะอยู่อยู่ทุกกลุ่มนั่นแหละ <laughs> กำลังปรับกันอยู่อ่าโอเคนะครับเครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานโซลาเซลล์อ่าโอเคอ่าตัวอักษรใหญ่พอดีโอเค,อ,อ,เอ,เคอันนี้ปรับตัวอักษรเรียบร้อย ไปดูห <Para S 2> ัวข้อครับห <anak> ัวข <Wet> ้อแรกเลยที่มาและความสาคัญปัจจุบันพลังงานมีบทบาทในชีวิตปึ๊บปุ๊บพลังปิีโตเลียมใช้พลังงานไฟฟ้าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอันนี้เราพูดถึงอะไรน้ําเสียใช่ไหมอ่าโอเคพูดถึงพลังงานก่อนเรามาที่โซล่าเซลล์อ่าน้ําเสียอ่าโอเคครับอ่าโอเคน้าเสียอ่าถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาน้ําเสียขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็พูดถึงน้ําเสียแล้วน้ําเสียก็เชื่อมกับมีคํามีนั้นหรือยังเนี่ย มีเครื่องบำบัดน้ําเสียหรือยังนี่เราสามารถทําเครื่องบำบัดน้ําเสียใช้เองอ๋อ,อโอเคครับมันต้องเชื่อมกันแบบอาโอเคก็น่าพูดจะทําจริงโอเคพลังงานแสงอาทิตย์ยอย,ยักษ์ตกอย่างเงี้ยเราก็ดึงขึ้นนะทำให้ไงให้คามันไม่ขาดนะครับโอเคนะครับอ่าวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐนะ์เครื่องเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ นี้แนะนําให้ไม่จัดกลางนะแนะน,นํนะาให้เป็นชิดนะแนะนําให้เป็นชิดนะพวกตัวนัสือพวกนี้นะครับมันจะดูนั้นกว่าดูมาตรฐานกว่าสถานที่ระยะเวลาก็จัดไปสมมุติฐาน,าน,นะานเครื่องสมรรถงานนาจีมีประสิทธิภาพปึ๊บอ่าตัวแปรต้นเครื่องเครื่องดูดน้ําพลังงานัวรู้มันเครื่องดูดน้าหรือเครื่องอะไรเครื่องดูดน้าหรอ เครื่องบาบัดน้ําเห็นไหมฝากทุกกลุ่มนะครับเวลาพูดถึงเครื่องเนี่ยใช้คําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะอันนี้เครื่องบําบัดน้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์อันนั้นเวลาเราใช้เราก็ต้องใช้เครื่องบําบัดน้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์แต่พอมาตรงนี้ตัวแปรต้นคือเครื่องดูดน้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์นะงนันมันก็เลยงงว่าเป็นเครื่องดูดน้ําหรือเครื่องบำบัดน้ําก็ฝากพวกเราไปแก้นิดนึงนะครับตัวแปรตามประสิทธิภาพตัวแปรควบคุม ตัวแปครควบคุมเนี่ยเราค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จาเป็นต้องควบคุมนะครับเพื่อศึกษานะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโอเคต่อไปครับบทที่สองบททีส่สองพูดถึงแนะนําบทที่สองพูดถึงเรื่องไม่ต้องขึ้นโซลาเซลล์นะครับให้พูดถึงเรื่องน้ําเสียกอนครับน้าเสียเชื่อมไปหาดูนะน้าเสียน่าจะมีอยู่นะน้ําเสีย ปัญหาน้ําเสียครับพูดถึงน้ําเสียพูดถึงน้ําเสียเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดถึงเครื่องบําบัดน้ำนะทั่วไปว่าเครื่องบำบัดน้ําทั่วไปใช้พลังงานเป็นยังไงเป็นงไงแล้วค่อยลันมาที่โซลารเซลล์เป็นตัวสุดท้ายนะฮะนะครับนะลันมาที่โซลารเซลล์เป็นตัวสุดท้ายนะครับอ่าโอเคล้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคอ่ะมาดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้สีสีให้มันเป็นสีเหมือนกันนะฮะเป็นสีดํา มีกี่คนมีสามคนปกติเขาจะไม่ใส่คำนำหน้านะปก๋ปกปกรณ์และปึ๊บอ่าโอเคน่าจะทำปึ๊บ,บโอเคนี่ตามนี้มันมีไหมโครงงานที่เขาทำหรือคนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่งองบำบัดน้ำเนี่ยก็เอามาเลยครับเอาตรงนั้นแหละมาเลยยิ่งดีครับนะครับฝากเลยเอาแบบตรงๆหัวข้อตัวเองเลยนะครับยิ่งดีนะครับมันจะมีประโยชน์ ถ้าคนนี้เป็นงานต่อคนนี้เป็นงานใหม่นะคืองานวิจัยถ้าสมมุติเป็นของคนใหม่แล้วอะไรต่างๆเราก็ทําแบบนี้ฮะเราต้องย่อหน้าใหม่เลยขึ้นใหม่นะครับเราจะไม่ต่อกันนะครับงานวิจัยปื๊บอันนี้ปื๊บปื๊ป๊โอเคกูยังไม่ได้อ่านชัดนะกูแค่ดูหลักเฉยๆอ่าโอเคถ้าหาเพิ่มได้ก็ดีนะครับอ่าต่อไปครับที่การเงิน,นการปื๊บป๊บข้อโอเค อ่าโอเคครับตัวนี้ปึ๊บปึบปบถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีภาพมันก็ดีนะมีภาพว่าภาพอย่างเช่นต่อตัวต่อสามทางใช้ทั้งหมด2ตัวใช้ต่อกับเครื่องปั๊มน้ำและสปริงเกอร์อเราจะมองเห็นภาพไม่ชัดหรอกนะครับปึ๊บย้ายทุ่นลอยอ่าโอเคถ้ามีภาพเสริมเข้ามามันก็จะง่ายขึ้นอ่าโอเค,ครูปที่เป็นดอกไม้นึว่าจะเอาไว้ใส่รูปตอนที่ทำค่ะ อาดอกไม้ใส่ไว้เฉยๆค่ะอ๋อตรงนี้ใส่เป็นแทนเป็นรูปใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นรูปค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีหนูก็เลยเอาสติ๊กเกอร์แบบนี้โอเคเ<ส>ข้าใจเข้าใจ,าใจเราจะมีรูปตอนที่เราน,นําเสนอห้าบทเพราะเราเป็นร<ช>ูปตอนที่เราทําเสร็จแล้วอ่าโอเคครับเราจะประมาณนี้อ่าโอเคจบเรียบร้อยเป็นยังไงบ้าง แต่และกลุ่มสงสัยอะไรครับอ่าสงสัยจะถามเลยครับหมดทุกกลุ่มแล้วมีไหมเอ่ยหูเงียบมากเลยอะอยังเงียบสิไม่มีค่ะฮะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวดูพร้อมจะแก้ต่อแล้วค่ะพร้อมจะแก้ต่อนี่ไม่มีไม่มีแต่พอถึงเวลาจะแก้ใช่ไหมคุณครูคะ ตรงนี้มันเป็นยังไงเหลอคะอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาฝากผู้เราไปดูฟอนต์นะฮะด,ฟด,ดะะูฟอนต์กับขอบมันดีๆนะฮะนะฟอนต์กับขอบ อนเนี่ยก็คือคือถ้าเป็นแบบนี้มันก็ยังเยอะอยู่นะไม่ความคิดของคุณเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับแบบนี้ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะหมายความว่าไงหมายความว่ามันแต่ละหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เน้นเอาปริมาณนะเขาเน้นเอาที่แบบหลักๆนะหลักๆนะครับถ้าเยอะไปมันก็จะทําให้แต่ละหน้ามันก็ขาดขาดจุดสนใจนะครับแล้วก็ภาพก็ใส่ได้นะะขอใขอเป็นภาพที่เกี่ยวข้องนะครับขอเป็นภาพที่เกี่ยวข้องนะครับอ่าโอเคก็ถือว่า ดีในระดับหนึ่งนะฮะดีในระดับหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหละนะครับเป็นเป็นปีที่ทำงานได้รวดเร็วนะทำงานได้รวดเร็วนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้ห้องอื่นๆได้ทําต่อได้นะครับก็ฝากเป็นแรงใจให้ทุกกลุ่มนะฮะสู้ต่อสู้ต่อเราทําได้มันก็ทําให้เรา ประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็เร็วแล้วเราทําให้เราไปต่อได้ง่ายนะครับฝากนิดนึงนะฝากนิดนึงว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยจบเวลาแล้วอโอ้เด้งออกเองเลยเหรอถึงเวลาสีทุ่ม ใครเตะกลับไปหน้าจอหละใครโทรวะเนี่ย